เช้าเลยครับเช้านี้ไม่ได้มาพร้อมความสดใสครับเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับเวลาผมขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยผมก็เห็นแต่ความชิบหายครับลองดูดิครับมันเกิดจากอะไรแน่นอนครับมันเกิดจากฟ้าผ่าแน่นอนไม่มีใครไปเผาบ้านผมหรอกครับโอเคซึ่งฟ้าผ่าเนี่ยคือผมจะต้องปิดตรงนี้ให้หมดเลยเว้ยบอกว่าปิดอย่างนี้เลยนะมันจะกลายเป็นคุกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันคือมันโคตรกว้างอ่ะดูดิครับ3บล็อกเลยนะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนมาเลยครับมาแล้วครับเออเชี่ยมันหายเออไปโอเคเรียบร้อยนะครับโหกูจะตายหายนะคือผมตายเพราะเอ็นเดอร์แมนหลายรอบเหลือเกินนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะวันนี้ผมจะมาทำไอ้นี่นะทำหลังคาปิดให้สนิทก่อนเนาะแล้วค่อยซ่อมบ้านเนาะคิดว่ามันยากอะมันไม่ยากหรอกครับแต่มันนานโอ้โหผมอุตส่าห์ FK เมื่อคืนมันเพิ่งพังเมื่อคืนนะครับตอนมันเที่ยงคืนซึ่งผม FK ไว้แล้วก็กลับมาครับอยู่ดีซอมบี้มันก็เข้าบ้านไม่ได้เว้ยผมขอไปตัดไม้แป๊บนะครับพันนี้คือแบบว่าแบบจบไวๆเลยเนาะจบไวอะไรวะพาร์ทที่แล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าผมตัดรัวเกินไปผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเว้ยสำหรับผมอะครับแต่ทั้งคนอื่นคงไม่ปกติหรอกมีคอมเมนต์บอกว่าให้มันตัดแบบว่าไม่ต้องรัวเกินนะครับซึ่งก็ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ตรงคำว่าจึบๆๆเนี่ยคือผมแบบว่าตัดแบบว่ารัวๆไปเลยนะแบบนั้นนะผมว่ามันเท่นะเว้ยผมว่ามันเท่ดีนะผมคงจะไม่ตัดไอ้จึบๆๆออกหรอกครับผมจะเก็บไว้โอเคเดี๋ยวเรามาซ่อมบ้านดีกว่าทำงี้ปิดไปเลยแม่งไงสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเนี่ยผมขอลงมาดูข้างล่างก่อนแล้วกันเนาะข้างล่างนี่คือผมไถไปกับหมดแล้วเหลือแต่หินตรงนี้นะเดี๋ยวผมไถหมดแล้วก็เอาว่าผมจะปูดินไอ้ปูสาไอ้ปูดินนะครับปูดินถูกแล้วปูดินทั้งหมดเลยนะครับแล้วสร้างเป็นโล่งๆไปนะเดี๋ยวผมทำวงจรอะไรได้ก็มาทำแล้วกันนะมาสร้างไว้ตรงนี้กันเนาะตอนนี้คือผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวงจรเรสโตนเท่าไหร่เนาะคอมเมนต์บอกนี่คือกูโง่จริงนะกูพูดตรงเลยนะกูโง่มากเนี่ยที่เห็นสแลบสโตนสแลบเนี่ยเยอะเนี่ยคือไม่ต้องตกใจนะมันมาจากผมคราฟผิดไงคือมันที่จริงมันต้องคราฟแบบอย่างงี้ก่อนใช่ปะแบบเนี้ยแต่ผมแม่งคราฟแบบนี้เว้ยชึบแล้วก็กดเลยนะครับนั่นแหละครับกูก็ได้นี่มาเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาไปสร้างแบบว่าพวกทางแล้วกันเนาะอันนี้มันเหมาะกับการทำทางมากกว่าเนาะเพลงนี้ต้องมาไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาเหลือเพียงทรายที่ว่างเปล่าโอเคมาแล้วครับมาผมได้นี่มาแล้วได้ไม้มาเยอะแล้วมาทำดีกว่าครับทำผมจะทำอันนี้สักเท่าไหร่ดีวะนะผมลืมทำอันนี้วะเอาชิบหายแล้วมันอันนี้โอเคแล้วก็ทำอันนี้มาครับสัก4-5อันแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ทั้งหมดเลย15อันเองชิบหายเอ้ยจะพอไหมเนี่ยจึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเราใช้อันนี้แล้วกันเนาะไม้นี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยไม้เนี่ยจึ๊บน่าจะพอแล้วมึงเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นนะไปดีกว่าครับไปสร้างกันต่อดีกว่าจึ๊บเนี่ยมันคือท็อตผมหมดเว้ยคือหินผมหมดแล้วเอ้ยไม่ใช่โคผมหมดแล้วชิบหายเลยเดี๋ยวนะมันอ้าวมีอีกนี่วะโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นเสร็จอ้าวชิบหายขึ้นน้ำบนจึ๊บไปครับมันมืดจังวะโคตรมืดเลยครับมอนเตอร์เกิดแน่เลยวะ
แต่ผมต้องไม่เอาไปขุดโคมาเนี่ยโคผมหมดแล้วไม่ไงหมดโคตรไวแล้วผมใช้ไม่กี่อันเองเรียบร้อยครับพอดีแล้วนะเอาอุดไว้กันปึ๊บเอาไม้กูหายหมดเลยตอนนี้เรียบร้อยประมาณนี้ชั้นบนก็น่าจะโอเคเดี๋ยวปิดไปเลยเนาะกระจกตรงนี้เฮ้ยผมทำนี่เสร็จยังวะเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับพาร์ทนี้ก็ไม่มีแล้วแหละผมมาบ่นแล้วก็มาวางนะครับโอเคเอาไปว่าเราเจอพาร์ทหน้านะครับมันจะเป็นไงต่อบ๊ายบายผมย้ายขึ้นแบบว่ารูปอินเสิร์ตว่าตอนที่ผมสร้างเสร็จแล้วก็ตอนที่บ้านไฟไหม้เหลือเกินนะเดี๋ยวทำรูปนั้นเป็นหน้าปกแล้วกันเนาะบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าในจูกุคัตจูเนียร์ซีซั่น2ในพาร์ทที่7ไม่พาร์ทที่8นะครับมันจะเป็นไงต่อบ๊ายบายเจอกันBye.